يا الله يا رحمن يا رحيم ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องผู้รับชมรายการสลามนานาทุกท่านนะครับก็รายการช่วงมองสังคมมุสลิมนานานะครับผ่านรายการสลามนานานะครับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีเพื่อพี่น้องผู้ศรัทธานะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับร่วมสนับสนุนนะครับทางยาติมทีวีนะครับเพื่อจะคือยาติมทีวีนะครับเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของพี่น้องไปตลอดนะครับผมครับตอนนี้เอามา3คนนะครับก็มีไก่พ่อของเขาคงจะต้องแนะนำตัวกันแล้วนะครับครับผมเลิศชัยคำครับผมครับครับผมอินยาแสงซ้อนครับช่วงนี้นะครับในตังเชียงใหม่นะครับค่อนข้างจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนะครับซึ่งหมดอายุลงไปนะครับเนาะแต่พื้นที่ก็มีบริบทที่ต่างกันนะครับเนาะเราก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ไปชมบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆที่ทีมสื่อเราได้ไปลงพื้นที่แล้วไปทำการถ่ายภาพถ่ายอย่างให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะครับเนาะการเป็นคณะกรรมการมัสยิดหรือเป็นผู้นำในส่วนต่างๆของมุสลิมเรานะครับเนาะมันจะมีคุณลักษณะอย่างไรนี่คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก็คือตัวแทนของชุมชนเข้าไปตัวครับผมเนาะครับเป็นตัวแทนของชุมชนที่ถ้าตามแง่กฎหมายก็คือมีคุณสมบัติอายุต้านตะอี้เนาะคือครบถ้วนตามระเบียบการถ้าคุณสมบัติของนักศาสนาก็ต้องมีอยู่แล้วครับผมการอ่านออกเขียนได้ครับผมครับเรื่องคุณสมบัติทั่วไปนี่คงไม่ที่หูกันเนาะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพนะครับเนาะคนที่เข้ามานั่นจะต้องมีวิธีคิดทำงานบนข้อเท็จจริงมีข้อมูลพื้นที่พอสมควรนะครับในเบื้องต้นครับอินชาอัลเลาะห์ครับในเบื้องต้นนี้ผมจะพาพี่น้องไปที่ชุมชนมัสยิดอิสลามปากกองหรือที่เขารู้จักกันว่าหนองแบนนะครับที่นั่นก็จะมีการคัดเลือกนะครับอิหม่ามคอเตบบิลันแล้วก็คณะกรรมการที่ขาดอายุไปว่างลงนะครับ4ตำแหน่งนะครับเอาไปชมบรรยากาศก่อนครับเดี๋ยวมาคุยกันครับผมครับประสบครับวันนี้เราอยู่ที่มัสยิดหนองแบนนะครับวันนี้จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการนะครับอิหม่ามคอเตบบิลันนะครับที่มัสยิดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแห่งหนึ่งมัสยิดนะครับครับมัสยิดนูรุ่นฮุดาหนองแบนนะครับก็ถือว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่นะครับเป็นชุมชนเดียวในอำเภอสารปีนะครับผมก็อายุรวม200ปีนะครับวันนี้ก็มีการจัดการคัดเลือกคณะกรรมการนะครับอิหม่ามคอเตบบิลันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่ผู้คนนะครับคือความสนใจในการคัดเลือกนะครับผู้นำของตัวเองนะครับนักที่สุดนะครับเต่าที่เคยเห็นมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทับการได้ผู้นำนะครับที่มีใจฮักมีใจที่จะพัฒนามัสยิดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ชุมชนสังคมนะครับของเราได้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับการทำงานแบบจริงจังนะครับเพื่อปากเพื่อท้องของพี่น้องในชุมชนในพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการมัสยิดนะครับจะต้องคำนึงถึงครับการเยี่ยมเยียนการสอดส่องดูแลนะครับความทุกข์ความสุขของพี่น้องนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการบริหารมัสยิดนะครับคงจะไม่ใช่มาบริหารวัตถุอย่างเดียวนะครับการคัดเลือกนะครับเปิดดูพ.ร.บ.ระเบียบคณะกรรมการกลางนะครับทั้งหมดแล้วครับทุกข้อเราถึงมาปฏิบัติอิหม่าม1ตำแหน่งคอเตบ1ตำแหน่งบิลัล1ตำแหน่งและก็กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างอีก4ตำแหน่งที่ประชุมนะครับได้ตกลงกันเลือกกันเป็นทีมนะครับโดยรวมอิหม่ามคอเตบบิลัลนะครับอยู่ในบัตรใบเดียวกันนะครับก็โดยผู้แทนแต่ละกลุ่มนะครับก็นำเสนอรายชื่อนะครับของแต่ละทีมนะครับตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมขอเสนออิหม่ามอดุลพงษ์มณีนะครับเสนออิหม่ามนะครับสามารถสามีครบรายชื่อแล้วนะครับก็ชื่อทั้งหมดนะครับก็ถูกเขียนไว้บนกระดานนะครับต่อ2ทีมนะครับเป็นทีมที่1ทีมที่2นะครับตามลำดับจากนั้นนะครับก็คือตั้งหัวหน้าทีมหรือผู้แทนทีมนะครับมานำเสนอวิสัยทัศน์งานนี้มันต้องมีอามานะนะครับมันต้องมีอามานะต้องรับผิดชอบ
นะมันเป็นงานใหญ่ถ้าคุณขาดสมบัติถ้าคุณสามารถที่จะมาทำงานได้คุณต้องสละสิทธิ์นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอยากจะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเป้าหมายของหมู่เฮาก็คือความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นอยากจะให้หมู่บ้านเฮากลับมามีความสามัคคีเหมือนเดิมครับขอบคุณแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่า1พี่น้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก่อนอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าจะต้องมีอย่างอื่นยิ่งใหญ่กว่าความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์2ริสกีมาจากพระองค์ท่านผมซาลามัตซามีพร้อมทีมงานเบอร์2นะครับบอมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์ของทั้ง2ทีมนะครับมีการลงคะแนนนะครับคัดเลือกกรรมการนะครับโดยใช้บัตรเดียวนะครับโดยมีเบอร์1ก็เป็นทีม1นะครับเบอร์2ก็เป็นทีม2นะครับครับพี่น้องครับอามานะนะครับก็หมายถึงนะครับความซื่อสัตย์ความไว้วางใจและความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงกำหนดชื่ออามานะนะครับความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นคุณลักษณะที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของความอีหม่านศรัทธาที่สมบูรณ์และเป็นคุณสมบัติหรือจรรยาบรรณประการหนึ่งของผู้ที่ศรัทธาที่จะได้รับชัยชนะและความสำเร็จในวันกิยามะฮ์ครับผลก็ทีมที่2นะครับซึ่งมีนายซารามัตซามิดนะครับเป็นหัวหน้าทีมได้รับคะแนนมากกว่านะครับทำให้ทีมที่2ได้รับตำแหน่งแบบยกทีมเลยนะครับตำแหน่งอิหม่ามคอเตบบิลันนะครับและคณะกรรมการมัสยิดแอมซีตำแหน่งนะครับท่านที่ได้รับเลือกก็จงกล่าวว่าอัสซาฟิรุลละเนาะขออัลเลาะห์อภัยโทษถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยผมไปทำงานจะเกิดความผิดพลาดอะไรคนที่ไม่ได้รับคัดเลือกอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้ไม่ต้องไปกลัวจะทำบาปนะครับเราครับหลังการคัดเลือกนะครับก็คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็ถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่บอกขอทุกท่านนะครับได้รับความสำเร็จนะครับช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการคัดเลือกครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับความแตกต่างในการคัดเลือกคณะกรรมการในบ้านเฮาเนี่ยครับก็เริ่มมีกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับเริ่มมีการมีกลุ่มมีคณะมีการแข่งขันกันในขณะที่ในยุค ก่อนๆนะครับเอาจะขอใครมาเป็นกรรมการมัสยิดก็จะเป็นผู้นำศาสนาก็ค่อนข้างจะยากหลายเรื่องนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้หลายๆที่นะครับเริ่มมีการแข่งขันเอาถือว่าการแข่งขันกันทำความดีกันแล้วกันเนาะครับมันก็เสมอการเตรียมความพร้อมเนาะในเรื่องการมองเห็นซึ่งเขาเรียกว่าปัจจัยที่จะให้เกิดประโยชน์กับชุมชนสังคมบางคนอาจจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดแล้วจะแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของคนแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายที่เคยเอามาอู้มาจากกันแต่บางคนเห็นว่าการอู้จากกันอย่างเดียวมันแบบเพียงพอก็มารวบรวมคนมารวบรวมความสามารถมาสร้างโอกาสมาเปิดพื้นที่ครับผมต้องเป็นจ้าครับในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกันนะให้มองอย่างไรครับในเรื่องของการที่เราเริ่มมีกระบวนการแบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งมีการแพ้การชนะนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนวิวัฒนาการการคัดเลือกหรือมันมีอะไรอย่างนักกว่านั้นก่อนครับอีกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันมีถึงเชิงบวกเชิงลบนะครับเนาะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดการแข่งขันกันคือได้มาซึ่งประสิทธิภาพอันนี้เป็นดูแล้วมันจะเกิดแรงบวกไปทั้งแน่นะครับแต่ส่วนการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเกิดการห้ำหันกันมันจะก่อเกิดความเป็นศัตรูรักที่ไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยไม่มีใครว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพื่ออะไรอย่างนี้ไปได้ในการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพื่อสู่เราเนี่ยเพิ่นท้องว่ามันต้องประเมินจากกลุ่มก่อนจากตัวของเขาก็ว่าตัวเขานั้นมีศักยภาพที่เป็นตัวเขาเนี่ยขับเคลื่อนอย่างไรเนาะถ้าเป็นตะก้อนเขาคิดง่ายๆว่าตอนที่สมัยเลือกคอลิฟ่าใหม่ๆอันซอฟก็ว่าไปคล้ายต้อมคนมูเปิลเนาะนะครับเนาะเป็นคนที่จะขับเคลื่อนอิสลามหลังจากนี้หรือมาอั้นก็สองโป๊กก็ได้มีอันซอดโป๊กหนึ่งไม่ดึงโป๊กหนึ่งอันมีสองคนช่วยกันต้อมกันก็เป็นแนวคิดที่ดูดีแต่เนื่องจากว่าอัลสตาลานั้นได้ให้ความประเสริฐกับบรรดาคนที่ได้ภาคแบบสนาดนับแตกต่างกันท่านบุบับท่านอุมมาจึงเข้าใจสิ่งนี้ดีกัมอูหนึ่งมันน่าสนใจคือว่าคนที่จะเป็นผู้นำนั้นต้องเป็นกุเรชแต่เขาไปมองวิเคราะห์เข้าไปยัง
เป้าประสงค์ของการนี้ผู้นํานั้นต้องเป็นกุเรชเนื่องจากว่าอาหรับทั้งหมดนั้นฝั่งกุเรชประเมินศักยภาพตัวเองก่อนว่าเปิงดีเข้าไปแจมก่อนเฮาเข้าไปปุ๊บเฮามีพลังในการขับเคลื่อนตรงนั้นก่อนอันนี้ตัวหนึ่งในเปิงอันที่สองประเมินพื้นที่ประเมินตำแหน่งที่เราจะเข้าไปอยู่เฮาจะเข้าไปเป็นกรรมการมัสยิดเฮาต้องเข้าใจไดแกรมมันก่อนตรงนี้ว่ามัสยิดเป็นจุดสูงสุดของการระเบียบระเบียบในการจัดการเป็นระดับเชื่อมตัวบนตัวล่างก็ได้เชื่อมตัวบนก็คือกรรมการจังหวัดไปหาระดับประเทศเชื่อมตัวล่างระดับขนานก็คือองค์กรต่างๆที่อยู่ในระดับของชุมชนลงตัวล่างไปหาระดับครอบครัวเราเป็นตัวเชื่อมเราไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความดีงามรวมทั้งอำนาจด้วยเนาะเฮาจะใจสิ่งหนึ่งเฮามีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนสังคมก่อนและการขับเคลื่อนเขาอยู่ตัวเขาเป็นตัวเชื่อมที่ขับเคลื่อนตังบนก็ได้ความดีงามขับเคลื่อนตังลุ่มก็ได้ความดีงามออกไปตังข้างก็ได้ความดีงามประเมินจากตรงนี้ก่อนผมว่าอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไปว่าเป็นแง่มุมที่น่าคิดตามครับผมซึ่งเป็นแนวทางที่เขาบอกค่อยได้ยินใครพูดเรื่องราวเหล่านี้น้อยตรงครับเนาะในส่วนของชุมชนนะครับนะครับผมว่าความสำคัญที่สุดของคณะกรรมการมัสยิดครับคืออย่างเขาคือเปิ้นไปได้ที่เขามาบริหารวัตถุหรือทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างมากมายนะครับเพียงแต่ดูแลควบคุมคือมันอยู่ในระบบของมันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าบ้านที่เขาปกครองอยู่เขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรนะครับเนาะผมมองตรงนี้ว่าคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยมันจะต้องดูแลชาวบ้านมีการออกเยี่ยมเยียนมีการดูแลพี่น้องว่ามันจะทุกข์มันจะสุขอย่างไรไอ้คุณค่า27ความดีการที่มามัสยิด27หรือ25ความดีในการที่มามัสยิดอ่ะมันเป็นคุณค่าที่เขาได้พบได้เจอกันอันนี้มุมมองผมนะได้พบได้เจอกันได้เห็นว่าคนนี้มามัสยิดไหมคนนี้มากะเขาเป็นยังเขามามีการไถ่ถามทุกสุขกันกับถึงเรื่องราวของคนแต่ละคนในชุมชนเอาสังเกตว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเขาเนี่ยจะรู้จักซอฮาบะห์ของท่านคนที่อยู่ใต้ปกครองของท่านนะครับว่าคนที่มีความต้องการอะไรบ้างแต่ละคนมาถามท่านนบีเนี่ยท่านนบีตอบไม่เคยซ้ำกันเลยผมต้องทำความดีอะไรบ้างท่านนบีท่านนบีบอกว่าโอ้ท่านต้องไปดูแลพ่อแม่เนอบางคนมาถามท่านนบีว่าท่านอย่าโมโหเนออันนี้คือตัวไหนแปลว่าตัวไหนของท่านนบีท่านนบีจะคือความใส่ใจกับซอฮาบะห์ใส่ใจกับผู้อยู่ใต้ปกครองของทุกอย่างทุกการกระทำการเคลื่อนไหวที่สามารถที่จะเข้าถึงหัวใจของทุกๆคนอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนมุมมองเราเห็นว่าคณะกรรมการมัสยิดที่อยู่ใกล้สังคมใกล้ชุมชนเนี่ยเขาจะต้องดูแลไอ้ผู้ใต้ปกครองจะได้โอ้โหครับงดงามครับผมจากบนกับล่างวันนี้ไอ้ตัวอู้ถึงบุมข้างล่างก็หมายถึงการที่เข้าถึงเข้าหาเข้าใจชุมชนสังคมรวมทั้งเรื่องปัญหาปากท้องตัวไอ้ตัวครับผมก็ปัญหาครอบครัวปัญหาพ่อแม่ลูกปัญหาต่างๆที่เราอู้นี่ได้ฟังแล้วบอกว่าคุณค่าศาสนา25ถึง27เท่านั้นมันต้องเข้าถึงเข้าหาถ้าบอกว่าแค่มามัสยิดมันไม่ใช่คำตอบที่เพียงพอไม่หรอกครับอาจารย์ญาติครับผมครับก็ถ้าเฮาเอามาตรฐานคนแบบเก่าเนาะคนแบบเก่าเช่นสมัยยุคคอลิฟะเมื่อถ้าตรงนั้นไม่ได้เป็นระบบระเบียบละผมจะเป็นหน้าเป็นรูปแบบคาใดก็ตามตรงนี้นะข้าได้ก็ถามมีเจ้าบ้านเจ้าเมืองหนึ่งได้มาเจออุมัรผู้ว่าเจ้าเมืองเฮาหม่าแอลหายามเราเจ็บป่วยเจ้าเมืองเฮานั่นปล่อยเฮากั้นเฮาอยากและเมื่อเจ้าเมืองมาเจอมันจะโดนปลดทันทีเท่าเคสนี่นะกรรมการโดนปลดหลายคนขั้นนี้เลยครับแต่ว่าทีเนี้ยคอนเซ็ปต์มันเป็นมีอย่างนี้เป็นมีว่าเราจะเพราะว่าเราแต่งตั้งพวกท่านไปไม่ใช่เพื่อไปเคี่ยนตีผู้คนอำนาจไปทำร้ายผู้คนไปทำให้คนอึดอัดแต่งตั้งพวกท่านไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้คนในเรื่องศาสนาและสับเรื่องกว้างเลยตั้งแต่ดุนยาอำนวยความสะดวกทุกเปิ้ลจะไปสร้างเอาจนเป็นดินตวงมาได้ดินกดเจ็บที่แคบยามันเลยเป็นที่นี้ว่ามันอันนี้คอนเซปต์ในเชิงก่อนแนวขนานนี่ก่อนแต่ต้องลุกเนาะครับทีนี้เฮาดูว่านบีเฮาเนี่ยพูดน้องว่าบ่ได้ทำได้ขอพื้นที่ในเชิงบริหารก็ได้ครับนบีเฮาแสดงตัวอย่างการเข้าไปมีพื้นที่ในหัวใจเข้าไปในพื้นที่ในหัวใจโอ้หลายคนรู้ว่า
เขาเนี่ยเคยได้ยินฮะดีษของอบูฮุรอกินนมมาก่อนครับเขาอย่าอู้เรื่องอย่างมุอ์จิซาตองค์เขาเรื่องนั้นเขาบ่ได้เนี่ยบ่ได้อ่ะมุอ์จิซาตก็ชัดเจนเรากินนมไปเสี่ยงได้แต่เรามองจุดที่เป็นจุดของอิดาริยะการบริหารจัดการหัวจิตหัวใจไปนะครับเมื่อนมมือเติมมือรอซูลแล้วปุ๊บ1เหยียบรอซูลก็ใจไปหาซอบะที่มีความฮักต่อรอซูลอบูฮุรอห์วกก็โอ้นมมาละสบายละรอซูลสั่งไปใจคือเป็นหอคนไหม60-70คนความวันไหวอาหารจะหมดเอามานั่งยายกันครับแล้วก็ใจอบูฮุรอห์เสิร์ฟนมแหมเอาของอยู่ไหนมีน้อยเสิร์ฟนมกลัวๆพอจนทุกคนกัดตองถึงอบูฮุรอห์ก็บอกว่าเอาแหละแล้วก็ยกกินบอกเอาแหมยกกินกินแล้วนบีท่านมามีตองใส่แล้วมันแน่นนะครับแล้วนบีก็ยกคนสุดท้ายถ้ามองมันเถิดนะอันนี้คือมุอ์จิซาตถูกอ่ะเขาได้แล้วมุอ์จิซาตแต่มองว่าอันนั้นคือพื้นที่ที่นบีสร้างในหัวใจซอฮาบะห์คนที่เป็นผู้นำจะไม่ใช้อำนาจเข้าถึงประโยชน์ก่อนผู้ตามนมมีมานบีอย่างยักษ์ไว้ให้คนในบ้านก็ได้อย่าเก็บไว้กินคนเดียวก็ได้แล้วเย้านบีหรอนบีเอาไปเป็นพื้นที่ในหัวใจคนเหล่านั้นนบีจะกินเป็นคนสุดท้ายเสียสละและนบีจะไปใช้อำนาจความเป็นนบีเข้าถึงผลประโยชน์ทางดุนยาก่อนคนอื่นๆ อันนี้หมายความว่าเมื่อเขาต้องตั้งว่าเมื่อเขาบรรลุสู่ตำแหน่งหรืออำนาจเราจะไปใช้อำนาจหน้าที่แล้วนั้นเข้าสู่ผลประโยชน์เพื่อผักต้องถูกเขาถ้าเขาเติงเขาจะใจมันไปครับชุมชนใจมันไปกับประชาคมมุสลิมและเฮานั้นเป็นคนสุดท้ายที่จะเอาให้แก่ผู้อื่นก่อนครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งนะว่าบางครั้งฮะดีษต้นเนี้ยฟังมาไวแต่องค์ความรู้ในเชิงบริหารจัดการบนหัวใจผู้คนเฮาก็ผ่านไปเหี้ยเรื่องราวเหล่านี้บางทีบางครั้งเฮาคิดว่าการที่เฮาได้พูดได้ฟังกันในเรื่องของเขาเรียกว่าอย่างมุอ์จิซาคือเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่มหัศจรรย์หรือสิ่งที่นบีสามารถกระทำได้เนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องหัวใจเรื่องการแบ่งปันเนาะเรื่องของความห่วงใยเรื่องของการไม่ใช้อำนาจด้วยครับผมครับเรื่องทั้งนั้นนะครับผมมองว่าครับมองว่าเป็นเรื่องของฮักกุลดำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเรื่องการละเมิดเรื่องการไปทำร้ายจิตใจผู้คนทั้งที่หรือไปอาธรรมผู้คนมันเป็นเรื่องของฮักกุลอดัมซึ่งหากว่าคนเหล่านี้นะครับคนเรานี้บาอภัยนะครับมันก็มีใครอภัยเราได้นะครับผมเรื่องของฮักกุลอดัมนี่เป็นเรื่องที่ค้างคาค้างคาคือจะค้างคาไปได้แม้จะอยู่ในดุนยาครับผมใครก็กลัวครับผมโอ้โหครับผมก็สิทธิและอำนาจเนาะครับผมแล้วก็อำนาจจะให้แบ่งปันเรื่องสิทธิมันก็เส้นบางๆเนาะก็เอาดูง่ายๆว่าหลายๆอย่างที่หมู่กลุ่มมันตบหนักเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องขี้ใจที่เราฟังในตะกี้ว่าที่พระอุกันสลามเป็นซุนนะบัตันคือสลามก็เป็นอย่างมาเป็นแบบแต่คนฮับสลามเป็นวาญิบคือง่ายๆครับตัวสลามผมสลามขี้ใจก่อนขี้ใจรู้สึกอันอย่างว่าโอ้ยนี่จักสลามมาสักเตี้ยผมคือว่าเอ๊ะเขาเนี่ยอย่างเขาโคตรก็เขามาเปิ้งใจอย่างเฮาก็มันไปตะเลิดกึดไปเลยดีบดีลมไปกึดบดีบดักแหมเพราะนั้นฮับเหียปิดห้อมเลยบางทีมันได้ยินนะไอ้บางทีเขาได้ยินบางทีเขาประตันเห็นบางทีก็เปิดก็เลยลวดโคตรเอาไปเลยใช่เนี่ยแล้วว่าสังเกตว่าเนี่ยไอ้อย่างที่มันขี้ใจน่ะนบีจับแปลงระบบเอาล่องระบบมาปิดห้องไปเลยเคยยินกับว่าใครมาตอบรับงานวาลิมะไม่ใช่พวกของฉันมันเจอไปงานแต่งไปเหี้ยเอาละไอ้โตมีแต่งลูกสามคนแล้วเขาสิงกันดีแล้วเจอแล้วผมไปหน้าสื่อมีติ๊กอยากไปยากไปขี้ใจก่อนขี้ใจบางทีเขามาเจอเขายังขี้ใจเลยเนาะนี่มาเจอเขาว่าเออแล้วแบบเขาว่าไอ้งานมันเนี่ยนบีอัลลอฮ์นบีสร้างระบบไว้เรื่องที่ขี้ใจเนี่ยต้องระมัดระวังนึกว่าเปิ้นเจอเธอไปขี้เนี่ยมันคืออะไรขี้กระทบความรู้สึกกระทบความรู้สึกต้องระวังการกระทบความรู้สึกเราดูอย่างง่ายๆเฮาเงียนพื้นฐานฮักกุลมุสลิม5อย่างเนอะนึงตอบฮับสลามเปิ้นเหียเห็นเนาะสลามมั้ยมาเตะไม้เตะหูว่าเฮาฮู้แล้วเนอะส่งยิ้มเหียหน่อยหันหน้าไปทางเพื่อนอัลฮัมดุลิลละห์ครบสูตรเห็นเนาะบางคนก็เปิ้นจับมือ2มือ
ไอ้จับมือ2มือไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่เรื่องของบิดอะห์ซุนไหนสิฮะมันเป็นเรื่องของอาดะห์ในพื้นที่เพิ่นจับไหล่เฮาก็จับไหล่เพิ่นจับมือก็จับมือเพิ่นจับลงจับแสดงความห่วงหาอาทรเอาเติงกันเนื้อเอาฮักกันเนื้อส่วนซุนนะเฮาได้ละจับมือขวาอือเพราะเฮาไปจะรู้เสือตื่นจับมือซ้ายเพราะนั้นฉะนั้นตอบสลามนะอันที่2ถ้ามีไข้เมื่อยไปใจไปแอลหาเนอะมีไข้เป็นป่วยไข้ไม่สบายเออมีไข้ไม่สบายไปแอลไปดูไปใจติดมือบัดติดมือแล้วแต่ไปใจไปแหไปแอลเนาะยากกันก่อครับส่วนมากก็จะพังเผลอลืมไปถ้ามามีผลประโยชน์ด้วยตัวก็เฮาบ่ค่อยไปหากันละเนี่ยเพราะนั้นทั่วไปรู้ว่าไข้เมื่อยก็ไปแอลไปใจกันเนาะอันที่3เปิ้นเจินหยังก็ตอบครับเปิ้นเจินไปเห็นเข้าตาไปเจินเป็นนักสิฮัดลูกไปเจินขอคําปรึกษาหาดิยังไปมันเป็นการที่เกิดความเอื้ออาทรละมุนละไมเพราะนั้นเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริหารจัดสรรตัวเนี่ยมันใช้ได้ถึงซองบนซองล่างใช้ได้ถึงสองข้างเอาซิไปใจนะครับสุดแล้วก็มีอย่างเมื่อจามเฮาก็ตอบจามอัลฮัมดุลิลลาห์ยะรฮัมุกันหรอปันปอนเพิ่นเนี่ยต้องเรียนรู้หน่อยเนาะปันปอนเพิ่นเนี่ยสุดท้ายแล้วปุ๊บมีอย่างแหมก็ตายเวลาตายก็ไปส่งศพอันนี้ถึงขั้นโคตรกันเนอะคนเติมคนฮักกันตายมาเขาเกิดมันฟัดดูกีฟายะมีคนนำมาจะน่าซากกว่าป้นละเชิงฟิกเหมือนป้นละแต่ในเชิงบริหารจัดการแบบป้นมันขี้ใจแหมไปพอไอ้พอแล้วบ้านยินเขาไหมก็เนี่ยมันไปกันง่ายมันวุ่นว่าอุ่นวายไปหมดเพราะนั้นไอ้อย่างที่มันขี้ใจคณะทำงานทุกอย่างนี่ยกตัวอย่างเลยว่าหมวดอื่นก็เช่นเดียวกันไอ้อย่างที่ขี้ใจต้องระมัดระวังยิ่งเป็นความรู้สึกยิ่งเป็นคนผู้อ่อนด้อยในสังคมอยู่แล้วคนที่บอบบางในความรู้สึกระมัดระวังบางทีเขาไปโอคนตำบลเขาไปลืมคนตำบลลืมบางทีเขาไปป้องคนตำบลลืมลืมคนตำบลเนี่ยคือต้องบาลานซ์เอานอนเชียร์นะครับนอนลองดูแล้วกันมันมีหน้าที่มีคอนเซ็ปต์มันอยู่บทบาทและหน้าที่แล้วก็เรื่องที่มีก็คือเรื่องของแนวทางปฏิบัติก็คงจะต้องเป็นกรอบที่แกนนำหรือว่าผู้ร่วมงานของแต่ละพื้นที่ชุมชนมัสยิดน้อยโตเนาะที่ควรจะต้องนำไปปฏิบัติและรักษาไว้คืออย่างต่อเนื่องครับผมครับก็อยากจะฝากนะครับเราว่าวันนี้นะครับผู้ที่ทำงานในเรื่องของศาสนานะครับ สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่มันกระทบความรู้สึกของพี่น้องบอกว่าคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชุมชนนะครับเนาะเอาก็ควรระมัดระวังนะครับอย่างไอ้ญาติได้อู้ได้คุยเนี่ยมันมีหลายเรื่องราวนะครับที่เขาต้องใส่ใจแม้กระทั่งสลามแม้กระทั่งจาแม้กระทั่งรับการเชิญทุกครั้งที่เขารับเชิญนี่เขาต้องทำดีแล้วเขาต้องพยายามไปเยี่ยมเยียนกันเพื่อจะรักษาหัวใจไอ้สิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่มันกระทบหัวใจนะครับเขาก็ต้องพึงระวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหน้าที่ของกรรมการอิสลามในระดับต่างๆนะครับก็คือต้องระมัดระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเนาะตำแหน่งไม่ใช่มีไว้ให้โอ้อวดนะครับเนาะผมเคยได้ยินเรื่องไก่ไม่ขันตะวันไม่ขึ้นก่อนบางคนเนี่ยไก่ตัวนึงนะครับมันเป็นนิทานเซนเนาะไก่ตัวนึงก็โอ้แจ้งไปดูแลลูกครอบครัวดีมากแจ้งไปแจ้งคือมีหน้าที่ไปขัดบนต้นไม้นะครับก็ขันก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในหน้าที่ของตัวเก่าชันขันเมื่อใดเนี่ยตะวันมันขึ้นเมื่ออันเลยพวกเนี้ยไปเนี้ยมาอายุกว่านักแล้วบินขึ้นต้นไม้จะขันเนี่ยพอเลิศตกลงมาแหงบ่ค่อยมีละก็มีไก่โต้งตัวนึงเป็นลูกมันไว้พ่อขันมาได้เดี๋ยวลูกจะขันเดี๋ยวยังแกนะกันยังคิงนะกันจะขันแล้วตะวันมันจะขึ้นมันมีกระหาเนี่ยต่อไปนี่โลกจะล้มเหลวโลกจะต้องถูกทำลายเนื่องจากตะวันมันบ่ขึ้นเนาะสุดท้ายป้อมันท้องมาสั่งเสียเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ตายตะวันมันก็ขึ้นเพราะว่าสำคัญตัวผิดสำคัญตัวผิดว่าชีวิตของฉันเนี่ยถ้าหากว่าหรือว่าเขาอยู่ในองค์กรขาดหน่วยงานไหนถ้าหากว่าขาดฉันนะเธอจะรู้สึกแต่จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรเนี่ยเขามีระบบนะอู้ระบบกันแล้วเขามีระบบที่มันขับเคลื่อนอยู่แล้วอีกอย่างนึงตัวแท็กซี่เดียวว่า คนวางระบบไปตัวครับเนาะครับผมคนวางระบบไปตัวมันมีระบบของมันอยู่แล้วเมื่อกับภาษีจีนที่อู้บ่อยๆนะครับว่าปลาไอ้ปลาหนึ่งตัวตายไปบ่ได้ทำมือแม่น้ำทั้งสายหยุดไหลเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันจะต้องมีตัวตายตัวแทน
นะครับโลกนี้มันอยู่มาแบบนี้มานานแล้วมันไม่มีใครที่สำคัญที่สุดวันนี้ว่าวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกที่คงจะบะหมี่น้อยน้องๆครับอย่าสำคัญตัวเองผิดเนาะอย่าคิดว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนที่กระทำแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความงดงามของอิสลามที่เพียงสอนเขาให้เราได้เสียสละเนาะได้มีความมุ่งมั่นในการทำงานด้านสาธารณะด้านสังคมจริงๆก็พื้นฐานเหล่านี้ก็คือพื้นฐานของแต่ละคนจะต้องมีไม่มีตำแหน่งเราก็ทำงานได้แต่ถ้ามีตำแหน่งเราก็ทำงานสะดวกขึ้นเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าภาวะที่ทำให้เขาได้ทำงานมากขึ้นด้วยความรับผิดชอบที่มากกว่าเดิมแค่นั้นเองครับในภาพรวมไอ้ของเขาสองคนก็ได้พวกเขาสมควรละนี่ผมอยากให้เห็นเรื่องของก่อนหรือว่าหลังที่เข้าไปสู่ระบบแล้วเนี่ยมันมีวิธีคิดอย่างนี้คือก่อนจะมีการจัดตั้งเนี่ยถ้ามันเขาตอบว่ามันมีคอนเซปต์ของเพื่อนผู้ใดได้จัดตั้งคนใดคนหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่โดยคณะนั้นมีคนที่เปิงกว่าก็หู้ว่ามีคนเปิงกว่าเหมาะสมกว่าคนเหมาะสมกว่าอย่าดันทุรังเอาคนนี้มาอยู่ว่าด้วยความฮักชอบแล้วแต่เขาเหล่านั้นทรยศต่อประชาคมมุสลิมทรยศต่อรอซูลทรยศต่ออัลลอฮ์นี่ตอนมันจะวิธีคิดนะอันที่สองกรณีที่มันเป็นไปแล้วคุณต้องว่าการเดิมพันของมันน่ะอยู่ที่ชีวิตทรัพย์สินเหมือนกับสงครามได้เป็นสงครามตะบูกหรือเปล่ายัดมุกผมไม่แน่ใจซอฮาบะห์ที่มีส่งไปมีใครมีอับดุลบรอวาฮะมียาฟัยบิบีตอลิบมีเซตบินฮาริซาเนาะสามคนคนนี้ตายคนขึ้นหนึ่งคนนี้ตายคนนี้ขึ้นหนึ่งแล้วเป็นอันแตะคนนั้นก็ตายแล้วเปลี่ยวไปสามคนตายเสี่ยงละในหมู่เอาซอแบบก็ว่าเอาใครดีมีชายอันซอดคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละเอาเขาขึ้นมานำต่อขอห้องชายซอดคนนี้มาจะขึ้นมานำต่อชายซอดว่าโอ้ในแต่ฉัดเรื่องคบขันกับเรียกว่าแกล้งอะไรยังเหลือประเมินตัวละฉันเชื่อว่าแกแต่ฉันรู้ว่ามีคนแกว่งอยู่เพราะว่าคนมีคนมีคนมีความสามารถในกลยุทธ์ในเชิงลบอยู่นั่นคือคอลิดบินวาลิดไปถามเขาคณะที่คนทั้งหลายลุ่มจากฮือเปิ้ลแต่เปิ้ลแต่นักว่าสถานการณ์นี้มันสุ่มเสี่ยงด้วยชีวิตผู้คนต้องเอาคนที่เปิ้ลเป็นแต่ของคอลิดแม่และวันนั้นคอลิดก็เฉิดฉายศักยภาพเอาผู้คนปิกมายังมดีนะได้และวันนั้นคอลิดจึงได้ฉายาว่าไซฟุลลอห์โอ้คำดุลาครับผมเนาะเป็นแนวทางและเป็นแนวคิดที่เขาได้ตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาจะทำจะเน้นจะย้ำหรือว่าจะนำคนอะไรอย่างไรแต่เนาะก็ต้องพยายามมองความสามารถของคนที่อยู่ในชุมชนสังคมเขาขึ้นหนักๆครับผมครับครับก็คอยฝากผู้นำนะครับทุกระดับนะครับในสังคมชุมชนหรือสังคมมุสลิมเราเองก็ตามนะครับเนาะสิ่งที่เราจะต้องพึงตระหนักนะครับคือการทำงานอย่างมีอามานะการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบนะครับเนาะว่าทุกชีวิตนะครับที่อยู่ใต้ปกครองเรานะครับก็หวังพึ่งเราอยู่นะครับเนาะลาลอตตาลาก็มองการทำงานของเราอยู่ว่าเรามีตำแหน่งเรามีหน้าที่นี้เราได้ประพฤติปฏิบัติตัวเช่นไรนะครับขอใหอินญาตช่วยดูอาให้พี่น้องหน่อยนะครับก็ขอรัสตาลานั้นได้อภัยแก่เฮาและกับท่านทั้งหลายนะครับเนาะรัสตาลานั้นได้ยกโทษยกตาอภัยแก่พ่อแม่พี่น้องเฮาลูกเต้าลูกหลานครูบาอาจารย์ของเฮาพี่น้องมุสลิมเฮาที่เป็นที่ตายนะครับเนาะยกโทษยกตาเพิ่นรัสตาลานั้นได้โปรดนำทางนำเพื่อทางนำแก่คนทั้งหลายที่ได้หลงปัดต่างไปและคือเฮานั้นได้เป็นสาเหตุแห่งทางนำและนำเฮานั้นอยู่บนทางนำที่มันถูกต้องครับพอรัสตาลานั้นได้ปกป้องเอาจากการขึ้นบดีบดักกระปี้กับน้องของเฮาปกป้องเฮานั่นเพื่อได้ออกจากสิ่งที่จะนำพาสู่ความชั่วร้ายและที่เป็นสาเหตุความชั่วร้ายต่างๆนะครับเนาะขอรับสตาร์ลานั่นได้ช่วยเหลือกับเฮาในกิจการการงานต่างๆที่นำไปสู่ความดีอย่างง่ายได้ให้มันได้ลุล่วงไปช่วยปกป้องพี่น้องของเฮาในสถานที่ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นที่ปาเลสไตน์หรือที่ไหนก็ตามที่ถูกกดขี่ข่มเหงดูอามูนีขอขึ้นไปถึงการที่เขานะครับนอร์สตาร์ดันได้ปกป้องช่วยเหลือเขาและสุดท้ายเนี่ยรัสตาร์นั้นเขานั้นได้มั่นคงในความถูกต้องมั่นคงในความดีงามเขานั้นได้มีจิตได้ผูกพันฮักต่อรอซูลสัลลัมฮักต่ออิสลามที่แท้จริงฮักต่อพี่ต่อน้องและเขานั้นได้มีความผูกพันเหมือนเขานั้นเป็นเดือนแรกอันเดียวกันอย่างแท้จริงก็การสนทนานั้นรัสตาร์และขอสวัสดีมาสัลลัมครับผมครับผมคงต้องลาแต่พี่น้องได้เวลาเป็นเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
ยาอัลลอฮูยารหมานูยารหีม